สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะจุ่มอยู่ที่สถานีขนส่งเอกมัยค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะเวลาประมาณ8โมงค่ะตอนนี้เราซื้อตั๋วจะไปบางแสนนะคะซึ่งจะเป็นวันเดย์ทริปนะคะตั๋วนะคะจากสถานีขนส่งเอกมัยนะคะไปบางแสนราคา100บาทเท่านั้นค่ะรถเที่ยวแรกนะคะเริ่มเวลาประมาณ8โมงค่ะแต่ว่าออกจากสถานีขนส่งเอกมัยนะคะตอนเวลาประมาณ9โมงค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่มินิบัสเซอร์บอร์แล้วนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นสาย49นะคะกรุงเทพบางแสนใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะซึ่งมินิบัสนะคะจะจอดที่หาดบางแสนเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นวันเดย์ทริปที่ประหยัดการเดินทางนะคะก็คือแค่ต่อชีวิตจุ่มที่จุ่มมาไม่ใช่ตอนนี้นะคะแต่หมายถึงประมาณตอนอายุ9ขวบค่ะซึ่งมาที่นี่ครั้งแรกค่ะตอนนี้24ซึ่งประมาณ15ปีที่แล้วค่ะแอบตื่นเต้นนิดๆที่ได้มาสัมผัสบรรยากาศที่นี่อีกครั้งค่ะแล้วที่นี่นะคะก็เปลี่ยนไปมากๆเลยรู้สึกว่าหาดสะอาดขึ้นค่ะแล้วก็มีร้านอาหารเยอะมากเรียบชายหาดถึงนู่นเลยค่ะเดี๋ยวจุ่มพาไปเดินดูนะคะว่าที่นี่มีอะไรบ้างไปเลยค่ะแบกกระเป๋ากันค่ะเราก็ได้เสื้อฟรีแล้วก็โต๊ะฟรีไปนั่งทานกันค่ะเดี๋ยวพี่พนักงานนะคะจะเอาอาหารไปส่งค่ะไปเลยThinking about what's mine Nothing to deny Who's that other guy Are you wasting my time All these crazy fears That ends with bloody tears ตอนนี้นะคะเราก็เตรียมเสื้อแล้วก็โต๊ะปิกนิกของเราเรียบร้อยแล้วระหว่างรออาหารเรามาดูค่ะว่ากระเป๋าที่แบกมาเนี่ยมีอะไรข้างในบ้างนะคะมีผ้าเย็นค่ะครีมกันแดดค่ะขนมค่ะขวดน้ำค่ะขนมก็แปลกถุงเสื้อผ้านะคะแล้วก็ถุงเตรียมมาเวลาเสื้อผ้าเปียกค่ะอันนี้คุณใจนำเสนอค่ะแก้วมังกรเราโหไปจากบ้านนะทุกคนเอามา3ลูกเลยค่ะอันนี้คุณใจนำเสนอยิ่งกว่าค่ะทุกคนทายสิคะมันคืออะไรมันคือเงาะค่ะทุกคนแต่เป็นเงาะที่เราแกะเปลือกแล้วก็แกะเม็ดมาเรียบร้อยเลยอาหารมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้ที่เราสั่งจะมีข้าวผัดค่ะอันนี้จะเป็นไซส์กลางนะคะทานได้2คนเลยนี่ไข่ยำไข่แมงดาค่ะอันนี้ตำปลาร้านะคะจริงๆมันคือตำปูปลาร้าแต่ว่าเราไม่ใส่ปูค่ะโอเคจุ่มขอไปทานอาหารก่อนแล้วก็นั่งชมวิวเล่นๆก่อนนะคะเจอกันThank you.
ได้เดินทางกลับมาในที่เดิมๆในช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปมันก็ทำให้เราหวนคิดถึงวันเก่าๆวันที่เราเคยเป็นเด็กเด็กต่างจังหวัดที่ไม่เคยเห็นทะเลมาก่อนได้มาเที่ยวทะเลบางแสนครั้งแรกกับคุณแม่ถึงแม้ว่าเวลาอาจจะเปลี่ยนไปหลายสิ่งหลายอย่างก็อาจจะเปลี่ยนไปแต่ความทรงจำดีๆของเราก็ยังคงไม่ไปไหนมาบางแสนครั้งนี้เนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งพาดูคนดึงมาดูคนขึ้นนะคะเสร็จเราก็ไปอาบน้ำกันค่ะค่าบริการ10บาทนะคะตอนนี้ทะเลกำลังส่องประกายสวยมากWe'll be right back.
คะเราก็ซื้อตั๋วราคาเดิมเลยค่ะ100บาทนะคะแต่ว่าถ้าหากใครจองแบบไปกลับนะคะจะลดเหลือ180บาทเท่ากับว่าตกใบละ90บาทเท่านั้นเองค่ะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะถ้ารถนะคะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลมอบุรพาค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับวันเดย์ทริปบางแสนด้วยงบ500บาทค่ะหากเพื่อนๆชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จุ๋มด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบาย